ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เรามาชกในวันใช่ครับครับความรู้สึกก่อนชกเป็นไงครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากทีนี้เราคิดอยากจะมาชกในรายการนี้หรือเปล่าครับคือก่อนหน้านี้ตั้งใจอะไรหรือเปล่าก็ตั้งใจตั้งใจอยากจะมาชกรายการนี้อยู่แล้วอืมอยากชกไปเรื่อยๆครับแต่พอทางทีมงานประกบให้เจอกับกิจเพชรเป็นไงครับก็หนักใจนิดนึงครับเป็นมันกระต่ายหมัดคือปกติเราแพ้หมัดปะไม่ครับเราไม่ได้แพ้หมัดแต่ก็หนักใจนะเพราะว่ามันต่อยนวมใช่สี่ออนนวมเล็บซึ่งนวมเล็บนี่ประมาณเราเคยใช้งานมาก่อนหรือเปล่าครับเคยต่อยมาบ้างครับเคยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นไงโดนไหมแล้วเป็นไงบ้างครับโดนก็มึนครับแต่ก็อยู่ได้เอามือเหนือแต่ก็อยู่ได้แต่พอเรามาต่อยกับกิจเพชรกิจเพชรซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีนะครับเป็นไงครับก็โดนครับมีอาการไหมเมาไหมมีอาการเมาแต่อยู่ได้อ๋อแต่ก็ยังอยู่ได้เจ็บปะครับก็เจ็บครับเราเริ่มมั่นใจที่จะคิดว่าเราจะชนะกิจเพชรเนี่ยตอนไหนครับก็เราเป็นคนเปิดเกมครับแล้วก็ได้ลูกต่อยเมาด้วยแต่ว่าเราก็ต่อยเขาเมาด้วยใช่แล้วเป็นไงครับพอปกติไม่ได้ใช้นวมสีออนนะเนาะแต่พอใช้สีนวมสีออนแล้วต่อยเองเนี่ยเป็นไงสนุกครับต่อยแลกกันมันดีครับเอาเหรอเรารู้สึกว่าหมัดเรานี่มีพลังทำลายล้างดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นมันต่อยเข้ากว่าเพราะต่อยเข้าคือมันต่อยแบบมันเหมือนแบบมันไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้เท่าท่านะมันเล็กนะมันต่อยได้แบบแม่นกว่าคมกว่าครับก็คือรู้สึกเลยเริ่มติดใจยังชอบครับชอบชอบครับพูดถึงทีมงานวังนะครับจัดผมบ่อยๆเลยผมชอบนวมสีออนมากเอาโอกาสมาอีกชอบครับชอบสไตล์นี้กับไฟนี้เนี่ยเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับก็8ครับ8จาก10แล้วเนาะเป็นไงเรารู้สึกว่าร่างกายสมบูรณ์ดีเข้าที่เหมือนตอนต่อยมวย5ยกเรียงครับก็ยังครับเพราะว่า3ยกพอได้ต่อย3ยกเหนื่อยกว่า5ยกครับฮะ3ยกเหนื่อยกว่าด้วยใช่แต่ก่อนหน้าที่เราจะมาต่อยนี่ก็คือเราต่อยให้กับดูมินีเวิร์ลแชมเปี้ยนใช่มั้ยอัน3ยกหรือ5ยกครับ3ครับอันนั้น3ยกก็ต้องคือพูดง่ายๆคือเราต่อย3ยกมาโดยตลอดซึ่ง3ยกนี่ใช้แรงมากกว่า5ยกด้วยใช่ครับไฟหน้านี่เป็นไปได้เราวางแผนตั้งเป้ายังไงบ้างครับก็จะถ้ามีโอกาสได้มาก็จะพยายามซ้อมให้หนักขึ้นกว่าเดิมครับสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนๆมวยกองเชียร์ที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์เราอยู่ครับก็ขอบคุณแฟนมวยครับที่ช่วยเชียร์จนเป็นกำลังใจครับไฟหน้าครับจะหายดีกว่าเดิมครับไฟหน้าหวังว่าจะได้โบนัสนะครับครับขอบคุณครับ